ห็นถึงความเหมาะสมว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นเราเท่านั้นอะไรเงี้ยในการเป็นพรีเซนเตอร์ในทำการถ่ายทำโฆษณาดูแบบดูเหมือนกันน้องหลายซีนเลยค่ะเขินไหมคะตอนถ่ายต้องซูมหน้าอกต้องอะไรอย่างเงี้ยเขินค่ะเพราะว่ามันแบบก็แต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาเลนจ์แบบท้าทายเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็พยายามจะทำให้ภาพมันออกดูมาแบบให้มันดูเป็นคอมเมดี้แบบตลกตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แฝงไปด้วยแบบเฮ้ยมันก็มีความเป็นโนโตมิสูงมากๆแล้วก็มีความเป็นเราสูงมากๆอะไรเงี้ยอย่างเรื่องท่าเต้นนี่ตั้งใจให้มันเป็นไวรัลที่ไปใช้ใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจนะคะก็เป็นท่าง่ายๆที่สามารถเต้นตามกันได้แล้วก็มันบ่งบอกถึงแบบความมั่นใจเป็นแบบเป็นตัวตรงนี้เลยก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าจะเป็นช่วงแบบของผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถแบบบอกผ่านทางท่าเต้นได้อย่างตัวเรามีโอกาสได้ใส่เองแหละได้เล่นรับประทานเองแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างอุ๊ยก็ประมาณจริงๆอ่ะหนูก็คนที่ไม่ค่อยกล้าทานผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการบำรุงภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทานดูครั้งแรกไม่แพ้เอ้ยมันไม่แพ้แล้วก็พอทานไปเรื่อยๆก็คือหน้าอกเริ่มกระชับมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆของผู้หญิงที่เป็นระบบภายในอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วยิ่งทานต่อเนื่องก็คือแบบดีเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนข้างในแล้วให้มันแบบสมดุลมากขึ้นหลายคนอาจจะแบบวิ่งกินแล้วจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าจะอึมขึ้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วยังไงมันช่วยปรับฮอร์โมนบางคนก็มันหนูว่ามันแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะบางคนอาจจะกระชับมากขึ้นเต่งตึงมากขึ้นก็เลยทำให้ดูแบบหน้าอกใหญ่มากขึ้นแต่ว่าจะเห็นได้ชัดไหมคุณหมอถ้าเรากินมาเห็นภายในกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกแล้วค่ะกล่องแรกก็คือเริ่มที่จะเหมือนแบบฟูมากขึ้นตามไอ้นี่เลยค่ะอกฟูดูฟิตใช่เพื่อนๆว่ายังไงบ้างเพื่อนๆว่าไงบ้างเอาไปเพื่อนๆลองบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะเพื่อนๆก็ชอบอะไรเงี้ยน้องๆก็ชอบที่ได้ทานกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆคือพวกหนูพักผ่อนกันน้อยมากเราก็อยากแบบได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเข้าไปดูแลข้างในเงี้ยค่ะกินแล้วก็น่าจะทำให้เรามั่นใจขึ้นเนาะในเรื่องสุขภาพกายแล้วก็เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะคนที่สำหรับนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันแต่มีกลัวไหมว่าผ่อนไปไหนมาไหนคนจะมีมองหน้าประกันผิดจูไม่กลัวมองอย่างอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่ามองอย่างอื่นก็ได้ไม่ติดนะฝากนะคะฝากนะคะอะไรก็อยากจะฝากโนโตมินะคะไว้กับทุกคนเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละตัวพรีเซนเตอร์กว่าเราจะรับอะเราก็คัดแล้วคัดอีกเช่นเดียวกันค่ะมีหลากหลายแบรนด์ที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าเราได้ลองทานก็เห็นผลเองแล้วนะคะก็คือครบจบทุกปัญหาของผู้หญิงเลยก็คือโนโตมิค่ะอยากให้ลองดูอกฟูดูฟิตจริงๆค่ะเรื่องที่หมดในสตอรี่อยากแยกร่างอยากแยกร่างเรื่องยังไงงานเยอะหรือไม่ใช่ไหมมันแยกไม่ทันไม่ใช่เหมือนแบบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลโอ้เกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคก็เลยรู้สึกว่าจริงๆก็อยากดูแลแล้วก็ต้องการก็ต้องทำมันเลยมันเน็ตไม่ถูกใช่ไหมใช่ไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยเมื่อไหร่ลูกค่ะพี่ฟ้าเก่งมากเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็คือให้พี่ๆช่วยดูแลแล้วตอนที่กำลังสแกนสมองอยู่ค่ะความรู้สึกเราตอนนี้มันแบบอยากกลับไปแต่มันก็ด้วยภาระก็ด้วยหน้าที่ที่เราก็ต้องรับผิดชอบทำให้มันเรียบร้อยใช่จริงๆขอพี่วัดไหมว่าสักวันหนึ่งแบบเคลียร์ไปแป๊บเดียวได้ไหมอะไรมีได้บอกไปแล้วค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าทุกงานก็คือเรามีการเซ็นสัญญาแล้วอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเราแบบเราไปแก้ไขมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะก็เลยได้แต่ว่าทำให้แบบเสร็จๆไปแล้วก็เขาก็พร้อมลุยงานต่อแล้วเนาะปัจจัยมันแม้ว่ารู้สึกว่ายังไงทุกคนแบบให้กำลังใจเราเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ไม่กล้าอ่านแล้วก็แบบซีนทีอะไรเงี้ยใช่แบบสังวัตรใช่ไหมคะอยู่สุพรรณหาเรื่องงานบ้างกันหาเรื่องงานบ้างบิ๊กเมาท์เทนบิ๊กเมาท์เทนเห็นมีชื่อหลุดมายังไงดีใจมากเพราะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบก็ดูมาตลอดก็ได้แต่หวังเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมีชื่อเราอยู่ใน
หนูเคยเป็นคนที่แบบเป็นลิสต์รายชื่อนักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เหมือนแบบมีชื่อเราอยู่ก็เลยแบบดีใจถ้าได้ร่วมงานในคอนเสิร์ตก็คงจะดีมากๆอันนี้คุณได้รับการติดต่อมาหรือยังยังค่ะหรืออาจจะติดต่อผ่านกองมาบ้างไม่แน่ใจก็คือรอคอนเฟิร์มอยากขึ้นไหมคะอยากค่ะอยากเพราะว่าโอ้มันก็เป็นเวทีที่ใครหลายๆคนก็อยากจะไปอยู่แล้วเหมือนปีนี้ระเบียบก็จะได้ไปขึ้นด้วยอันนี้จะไปเอ็กกันไหมหรือว่าอิงฟ้าก็จะไปในนามของอิงฟ้าเองต้องรอลุ้นดูค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ได้ทั้งคนมาเนาะเสียเบิ้มเขาอยากไปด้วยไหมคะอยากเขาชอบอยู่แล้วงานกลางคืนอ่ะเราเคยไปในฐานะคนดูมาก่อนตัวหนูเองยังไม่เคยไปใช่เพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบช่วงงานเยอะจริงๆด้วยชนกันช่วงนั้นก็ทำปัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่ารออัปเดตกันเนาะว่ายังไงมีอะไรไหมไปไม่ถูกแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างยังไปที่ไหนแล้วคะก็มีแพทเทิร์นโชว์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเข้าไปเหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องท่าเต้นเรื่องโชว์ต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าแบบใส่ย่อห้ามพลาดเด็ดขาดมีดนตรีแบบใช่ค่ะสนุกสนุกก็คืออยากให้เป็นเวทีที่สร้างคนกลับไปคือแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ประทับใจให้ได้มากที่สุดจะมีอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เราไม่เคยเห็นไหมมีมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วอิงฟ้าตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่หนูจะไปอินโดนีเซียด้วยอะไรเงี้ยแขกรับเชิญล่ะคะแต่คนต้องลุ้นแล้วว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนประมาณไหนมันจะเงี้ยมไหมเป็นพี่นักข่าวครับเป็นพี่นวัดเป็นพี่ชอยพวกพี่ได้ไหมเป็นพี่นวัดค่ะสมบูรณ์เป็นมาได้นะมีค่ะเกณฑ์รับเชิญมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้เพราะว่าแต่ว่าก็จะมีทั้งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็มีในส่วนที่ทุกคนก็คาดเดาไม่ถูกด้วยกลัวโดนเซอร์ไพรส์กลับไหมคะแต่ว่าทีมงานอาจจะอะไรไหมเซอร์ไพรส์เราอะไรไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยโอเคขอบคุณมากตาไหลที่เข้าไปไม่ถูกรูปหรอใช่เกิดเหมือนแบบเส้นเรียกอะไรเส้นประสาทติดด้วยอากาศด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าก็หลังๆมาเหมือนเขาไปหลายโรคแม่หนูเป็นหัวใจความดันเบาหวานนี่ก็เป็นหลายอย่างใช่ไหมก็คือโรคที่สุดคือก่อนหน้านี้แม่เป็นไหมเคยโคม่าแล้วรอบก็ต้องคือนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก่อนไม่ยอมแล้วไม่เราไม่ยอมแล้วรู้สึกผิด